ชำแหละนโยบายสิ่งแวดล้อมจริงใจหรือหาเสียงเวทีเสวนานี้ได้จัดแต่2พรรคการเมืองเห็นต่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากพรรคประชาธิปัตย์คุณหญิงกัลยาชี้อนาคตต้องมีพลังงานทดแทนจึงขอศึกษาก่อนฝากปอดประสบรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศชัดไม่ศึกษาไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชื่อประชาชนส่วนใหญ่กลัวผลกระทบ